大家好，พบกันอีกครั้งกับปาปาปาชนิดทอล์กก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก่อนอื่นจะมารู้จักคำศัพท์กันนะคะคำแรกเจียถิงเจียถิงเจียถิงแปลว่าครอบครัวหรือตระกูลคำที่สองเจียเจียเจียแปลว่าบ้านหรือครอบครัวคำที่สามโคโคโคแปลว่าคนลักษณะดาบหน่วยนับคำที่สี่โยโยโยแปลว่ามีคำที่ห้าเหมยโยเหมยโยเหมยโยแปลว่าไม่มีเราจะมารู้จักบทสนทนากันนะคะดีเจียโยจีโคเหรินดีเจียโยจีโคเหรินดีเจียโยจีโคเหรินแปลว่าครอบครัวคุณมีกี่คนวอเจียโยซื่อโคเหรินวอเจียโยซื่อโคเหรินวอเจียโยซื่อโคเหรินแปลว่าครอบครัวฉันมีสี่คนโยวอป้าป้าวอป้าป้าวอเกอเกอเหอวอโยวอป้าป้าวอป้าป้าวอเกอเกอเหอวอโยวอป้าป้าวอป้าป้าวอเกอเกอเหอวอแปลว่ามีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่ชายและฉันหน้าหนีโยกเกอมาหน้าหนีโยกเกอมาหน้าหนีโยกเกอมาแล้วคุณมีพี่ชายไหมวอเหมยโยกเกอร์วอเหมยโยกเกอร์วอเหมยโยกเกอร์ฉันไม่มีพี่ชายตาชื่อวอโยเจียเจียตาชื่อวอโยเจียเจียตาชื่อวอโยเจียเจียแต่ฉันมีพี่สาวอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าใจเจียนบ๊ายบาย